วันนี้เรามากินที่ร้านอุระซูชิทุกอย่างสั่งเองไม่มีพนักงานอยากกินอะไรก็หยิบจากสายพานได้เลยแต่ถ้าเป็นเมนูพิเศษก็กดเลือกจากตรงนี้อย่างตอนนี้คุณจะสั่งราเมงเพิ่มก็กดได้เลยตรงที่เราต้องการออเดอร์จานเราก็จะวิ่งมาที่ร้านข้างบนก็หยิบได้เลยอันนี้ที่สั่งมาเป็นราเมงเนื้อนะทุกคนมาลองกินกันอร่อยครับหยิบมากี่จานแล้วเนี่ยพี่บูมดูผลงานถูกมากจานละ135เยนเพิ่มราคาให้เขาอีกจานละ132บาทเขาเมนูซูชิเขาน่ากินมากมานั่งคิดดูอ่ะกินที่นี่มันถูกมากเลยนะ132เยนคิดมาเป็นเงินไทยก็ประมาณ31บาทตกชิ้นหนึ่ง15บาทแซลมอนคำละ15บาทนี่ราคาพอกับซูชิตลาดนัดเลยนะแต่ดูของดูคุณภาพเขาที่คนคืออันนี้กุ้ยลื้อไปแล้วนะเป็นไงมันดีอ่ะนี่อะไรนะพี่ภูมิมากุโร่เบิร์นไฟมากุโร่เบิร์นไฟเมื่อกี้ก็น่ากินพี่บูมแม่งหยิบไม่หยุดเลยอ่ะดูดิทุกคนนี่132เยนอิซึเมไดอิซึเมไดที่นี่ด้วยกินเมืองไทยคำนึงไม่ได้เลยนะ15บาทนี่เป็นไปไม่ได้ป้าไหนป้าไหนกินไปเลยนี่ที่สุดเลยรู้ละป้าเขาบอกว่าอันนี้เป็นของขายดีอันดับ3ไอ้เราก็ไม่รู้อะไรมาพี่ภูมิลองเลยเดี๋ยวจะไปลูกชิ้นโอซาก้าเป็นไงเป็นคืออะไรพี่ภูมิทำเบิร์ดอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ดูจานความสนุกมันอยู่ตรงนี้เวลาที่เรากินเสร็จแล้วครบ10จานเราจะได้สุ่มอะไรสุ่มกระชับองอ่ะเราก็เอาจานส่งเข้าไปตรงนี้เลยหลังจากที่เราใส่จานเข้าไปครบตามที่เขากำหนดนะคะก็จะมีเกมมาให้เราเล่นเอ๊ะให้เราเล่นหรือเขาเล่นเองหนูว่าเขาเล่นเองนะมะแล้วเราจะได้รางวัลใช่ไหมไม่อ๋อขวดน้ำล้มถึงจะได้เอาแพ้ ไม่โอเคเอาใหม่เอาใหม่ใช้ห้าจานเพื่อเล่นอ๋อโอเคไม่ใช่สิบนะโอเคเอาใส่เข้ามาเราก็จะไม่ได้อะไรใช่แต่ถ้าเราชนะเราจะได้อะไรกระป๋องเราก็จะได้กระป๋องที่อยู่ข้างบนนู้นมาหนึ่งลูกฮะใช่อีกแล้วพี่บ๊อบเมื่อกี้เราจะได้กระป๋องสักลูกไหมวันนี้ต้องการไม่นานโอเคนะถ้ามาให้กูกินต่อเอาอีกแล้วมันไม่ทำให้ขวดน้ำล้มนะคะไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ได้ในกระชับองแล้วได้แล้วทุกคนโอเคมันจะไหลออกมาตรงไหนมันจะไหลออกมาตรงไหนมาแล้วทุกคนนี่คุณนี่คือกระชับองที่เราคาดจะกาชนะเกมจริงๆยังเหลืออีกนี่นะยังเหลืออีกตั้งนึงเดี๋ยวจะรออีกตั้งนึงเปิดออกมาเปิดออกมารอร้องแล้วสุดท้ายก่อนแม่แล้วค่อยเปิดเปิดเลยเปิดเลยโอเคป่ะอะไรไม่มีอะไรเสียเปล่ามีลุ้นเอาเห็นไหมข้างในไม่มีอะไรไม่มีโอ้ดีไอ้เข็มกัดกับอะไรอ่ะตอรู้ว่าอะไรเข็มกัดกับว่ามีรุ่นไหนอ๋อนี่ได้เป็นรุ่นนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรารออีกรอบนึงโอเคเรื่องเข็มกัดเราก็จะเกมไปก่อนนะครับไปมาญี่ปุ่นอย่าลืมแวะมานะท้องด้วยสนุกด้วยที่คุระซูชิค่ะมือนี้อิ่มมาก3คนหมดไปแค่